มาที่เรื่องราวของการอัตภัณฑ์กันบ้างดีกว่านะครับเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดอายุ31ปีไปหมาดๆครับ4ตุลาคมใช่ไหมล่ะคู่จิ้นสุดซีคนนี้นะฮะก็คือออฟจุมพลไม่มีพลาดแน่นอนลงรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุดใกล้ชิดแฟนคลับก็ฟินกันไปตามกันนะฮะป๋าพี่ออฟให้ของขวัญเป็นอะไรอยากรู้นะพี่นะอยากรู้มากเลยอ่ะอยากรู้เซอร์ไพรส์ทุกปียังไงคะเชิญค่ะถามครับจริงๆแล้ววันเกิดปีนี้คิดว่าจะเป็นแบบว่ากินข้าวกันแบบว่าไม่กี่คนพอถึงวันจริงก็ขอบคุณมากๆทุกคนเพื่อนทุกคนเลยครับที่มากันเยอะมากๆครับดีใจมากๆเลยปีนี้22ครับที่เราคิดไว้ในใจว่าเรา22ใช่ใช่ฮัลโหลแห่งความจีนปีนี้31อ่ะครับปีนี้เราได้ซื้อบ้านอะไรเงี้ยโตขึ้นมากๆอะไรเงี้ยตั้งเป้ายังไงเหรอครับก็น่าจะทำงานในวงการไปเรื่อยๆครับตอนนี้กันทำแบรนด์เสื้อผ้าของกันเองครับเขาเคยพูดแล้วว่าจะเป็นแบบว่าของที่แบบของที่ใช้ในบ้านอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้บ้านเรายังไม่เสร็จอย่างเงี้ยใช่หลายอย่างเลยครับตอนนี้โซฟาอะไรเงี้ยก็น่าจะมินิมอลครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าก็ได้แล้วแต่แบบปีเอาจริงๆแล้วแต่แบบปีให้หมดได้หมดเลยต้องรอดูครับว่าจะให้หรือเปล่าเพราะน่าจะอีกสักพักนึงเลยอ่ะใช่กว่าจะเสร็จยังไม่ได้แบบว่าอวยพรอะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยแต่วันเกิดเขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วกันไม่ปีกับกันไม่ค่อยแบบว่ามาพูดว่าเอ้ยอวยพรให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆที่ทุกครั้งเวลาเราไปงานหรือว่าเราไปที่ไหนก็เขาก็มาซัพพอร์ตเราตลอดอะไรเงี้ยดีใจมากๆก็เป็นความน่ารักไปไหนก็ซัพพอร์ตกันนะครับยังไงก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังอีกครั้งนึงนะครับ